เริ่มเลยนะอันนี้จะใช้คำว่านักแสดงอิสระค่ะได้แล้วค่ะสัญญานี้หมดแล้วเลยไหมค่ะก็จะหมดสิ้นปีนี้ค่ะแต่การตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไปทางไหนยังไงอยากจะเป็นนักแสดงอิสระจริงๆก็มีการพูดคุยกันกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันแล้วก็แฮปปี้ค่ะทุกคนก็แบบว่าก็เป็นอิสระค่ะหลายคนก็น่าตกใจว่าเหมือนบินก็เป็นเหมือนแถวหน้าของห้องก็เป็นตัวท็อปมาแล้วมันตัดสินใจยากไหมมียากเพราะว่าอย่างคือตัวมินเองก็ไม่เคยคิดเพราะว่าคือช่องเจ็ดก็เหมือนครอบครัวบ้านก็คือบ้านนะเนาะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงเราก็รักกันนะคะใช่ก็ไม่ว่ายังไงก็มินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ดได้เสมออันนี้คือเรายอมบัลลังก์นางเอกโอ้ยบัลลังก์อะไรบัลลังก์อะไรไม่มีบัลลังก์อะไรทั้งนั้นแหละค่ะใช่เราก็คนธรรมดาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ก็อยู่ในวงการมันจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากไปลองอะไรใหม่ๆไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าโลกมันก็ดำเนินไปอะเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนในโลกปัจจุบันก็ออนไลน์ก็มีผลใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกวันนี้ข่าวก็ยังทำในมือถือหรือว่าซีรีส์หรือทีวีต่างๆอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนำกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันก็เหมือนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็สามารถที่จะรับใช้ช่องเจ็ดได้เหมือนเดิมแล้วก็ทำงานออนไลน์ด้านต่างๆได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วทิศทางตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะหรือว่าแต่ก่อนเราได้แต่ละครแล้วจะเป็นในค่ะก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะคนจีบเยอะไหมคะรู้ว่าเป็นโซนใช่ก็คือเป็นสละค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายท่านนะคะแล้วก็มีจากหลากหลายช่องติดต่อมาค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบทเนาะพี่เอสผู้จัดการมินก็กำลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรเหมาะสมแล้วโอกาสเราที่จะเราลงหลักปักฐานอะไรเงี้ยมีไหมย้ายค่ายเป็นอิสระตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะตอนนี้คือใจเราก็คุยกับช่องแค่ว่าเราไม่ได้เซ็นต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจนเราก็บอกว่าเราก็คือแค่ไม่ได้เซ็นเราก็เป็นอิสระค่ะพี่บอกว่าต่างเล่นละครคู่พี่บอยไม่มีค่ะใช่ยังไม่มีไม่ได้ยินข่าวเลยค่ะเหมือนแบบโดนจับคู่กันพี่บอยอะเหรอก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการพี่บอยอะคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้มีความเป็นไปได้ไหมคะเหมือนแบบเราก็รอดูกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มินตัวมินนะมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้ยังไม่รู้พี่บอยเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็คุยกันก็เจอกันตามร้านทำผมเนี่ยมึงเจอกันไม่นานนะเจอกันพี่บอยก็แบบตลกน่ารักเหมือนเดิมแต่ผู้ใหญ่ถนนก็ไม่ได้มีติดต่อหรือว่ามีส่งบทมาให้ดูอะไรนู่นนั่นก็มีส่งบทมาค่ะมีส่งบทมาแต่ว่ายังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะค่ะมีการจับพระเอกคนไหนมาให้เราลองดูก่อนไหมคะว่าจะเล่นคู่กับคนนี้อันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกนะคะแต่ว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดบทมากกว่าใช่เพราะตอนนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการคัดสรรบทมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากเติบโตแล้วก็เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนๆที่ติดตามให้กำลังใจมินนะคะก็ได้เห็นมินในพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงค่ะอย่างตอนนี้ช่องสามของมันเราดูน่าสนใจอะไรไหมวิ่งน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเป็นไปได้ที่จะเล่นกับช่องสามเป็นไปได้กับทุกช่องเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้คือคำว่าอิสระก็คือรับใช้ได้ทุกคนแสดงว่าบทที่จะต้องเลือกจะเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงต้องมินว่าไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าอย่างเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดมาใช่มินว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจเราที่อยากแบบเหมือนอย่างถ้าเราเพิ่งเล่นเผ็ดมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอยากเล่นเหมือนเดิมในปีเพราะเวลาเราถ่ายละครเราถ่ายปีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเล่นติดกันเท่ากับเราเล่นแบบนั้น2 ปีสำหรับอาชีพนักแสดงเองก็อาจจะเหมือนอยากสลับไปมามากกว่าค่ะเนี่ยค่ะในเรื่องอย่างตอนที่ออกจากอย่างพี่วิล่าสุดเขาก็โดนกระแสเรื่องแบบอักตันยูค่ะอย่างเรากลัวโดนหลังเขาบ้างไหมมินว่าการแสดงข้อคิดเห็นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอะเนาะใช่แล้วเราก็เข้าใจคือจริงๆตัวมินเองอะ ก็อยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดแล้วก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เปิดเผยแบบไม่มีกั๊กเลยว่าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือในอดีตเราเคยเป็นมายังไงเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ขอบคุณไม่มีช่อง7ก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าวันนี้ใจหายไหมใจหายมากคือวันนั้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็คือกอดก็แบบน้ำตาคออ่ะก็มันเหมือนกับบ้านก็คือบ้านอ่ะไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสมอแล้วก็คือมินรู้สึกว่าเราก็เติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่มันมาถึงเราหรือยังไม่มีใช่เราก็แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรคือเราก็อยากอบกอดแฟนคลับเราคือเราก็ยังรู้สึกว่าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็เคารพในทุกๆสิทธิ์ที่แบบออกเสียงอ่ะค่ะที่เราจะหมดสัญญาเหมือนมีข่าวลือว่าเราไปเล่นละครกับโก้วสินมันเป็นเหตุหลักไหมคะที่ทำให้เราบอกว่าไม่ต่อสัญญาเพราะเราไปได้เล่นละครใช่เรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากอธิบายอยู่แล้วเพราะว่าละครเรื่องนี้มันติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีก็คือปีใหม่แล้วก็แน่นอนว่าเราเจอโควิดแล้วก็มันก็หยุดถ่ายทำไปครึ่งปีแล้วก็แบบเหมือนกับคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วลงตัวหมดแล้วแล้วก็จะเปิดแล้วก็อาจจะมีการติดเรื่องของงานต่างๆโควิดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็พอทันใดที่เปิดกล้องมันก็เป็นการเหมือนเพิ่งจะคุยกันอะว่าตกลงใจยังไงผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับช่องเราก็มีการปรึกษากันในเรื่องของมุมมองต่างๆแล้วก็รูปแบบงานที่เราอยากจะทำในอนาคตที่ต่อมานะคะกลายเป็นคนเข้าใจผิดเข้าใจเราผิดเข้าใจผิดว่าอะไรคะความผิดด้วยความที่เป็นโกวสินเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต่อสัญญาเลยไม่เลยโกวสินเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็แบบนี่ยังคุยกันแบบโก้สิเป็นน้องที่น่ารักมากก็คือวันนี้ก็ยังรักโก้เหมือนเดิมค่ะโก้ก็ยังเล่นติดตลกว่าพี่มินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เราก็รู้สึกว่าคือบทบาทหรือการสวมหมวกของงานอ่ะมันก็คือต้องดำเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างๆแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเรายังเหมือนเดิมเรายังจริงใจแล้วก็แบบเคารพการตัดสินใจทุกคนแล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าคือเคลียร์เราก็ไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องที่จะต้องคือมันเป็นรับพระเอกเนาะที่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบก็คือมันคือจริงๆอ่ะมินยังอยากที่จะโชว์สปิริตในการที่จะเล่นต่อด้วยซ้ำใช่แล้วเราก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่ว่ามินยินดีที่จะเล่นต่อเต็มที่แล้วมินก็ยังทำหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราทำงานเราก็คือเต็มร้อยตลอดก็คือเราไม่ได้ถอนตัวเองเราผู้ใหญ่มีการแมสเซจมาหาผู้จัดการมินค่ะว่าขอให้มินถอนตัวใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่เขาคำนวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจแล้วเราก็ได้เลยเพราะยังไงเราก็ผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาตลอดอยู่แล้วค่ะมินแล้ววันนั้นที่พอจดหมายมันออกมาแล้วว่าเราเนื้อหอมมากขึ้นมาเพราะว่าทุกคนพอเป็นนักแต่งจัดทุกคนจะรีบต้องจองต้องรุมคิวเราแน่นมากเปิดสมุดคิวยังก็ตอนนี้อย่างที่บอกอะค่ะก็คือคัดสรรอยู่ก็คือตอนนี้เข้ามาเยอะจริงๆค่ะเป็นหลายสิบเรื่องเลยมันยากไหมกับการที่ป๊อปเป็นนักแสดงมันต้องเปิดตัวแล้วปั้งสำหรับมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะสำหรับมินอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในกองถ่ายไปทุกๆวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอ่ะเวลามันเร็วมากคือแบบแป๊บๆ10 ปีแป๊บๆ20 ปีแป๊บๆ30 ปีแล้วถ้าเราตั้งไว้ที่ตัวเงินหรือความโด่งดังอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าเราใช้ชีวิตบนเขาเรียกว่าอะไรในการทำงานทุกๆวันแล้วเน้นที่ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราเจอแล้วเรามีความสุขในการท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆที่เราทำอ่ะมินว่าอันนั้นอ่ะคือกำไรชีวิตจริงๆไม่นึกว่าจะไปแต่งงานบ้าแหน่โว้อีกแล้วทำธุรกิจแล้วไปแต่งเอามาเป็นสลับเป็นการแต่งงานหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือยังไงไม่แสบแซวแรงนะไม่ใช่ค่ะก็ขอบคุณช่อง7เนาะที่ให้โอกาสมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10 ปีแล้วที่ให้มินได้ลองอะไรหลายๆอย่างมากมายค่ะแล้วก็รวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะก็ขอบคุณช่อง7นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมินมาตลอดก็มินยังยินดีที่จะทำงานกับช่อง7เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะก็หวังว่าก็จะสนับสนุนมินเหมือนเดิมในอนาคตเนาะ หนังที่ระดาขายของเก่งมากที่ระดานี่ไม่ขายของเลยขายของนี่ครับ1 2 3ครับนี่นะครับผม1 2 3ครับเลือกคอมมินเดียวกันนะ